เอาละครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ลุยกับอ้วนเซี่ยวมานานครับจนต้องได้ถึงกับประหารอ้วนเซี่ยวนะทีนี้เนี่ยในพาร์ทนี้ครับผมคิดว่ายังไงซุนเซ็กเองเนี่ยก็ต้องไม่ทำสัญญาต่อกับอ้วนเซี่ยวเพราะอ้วนเซี่ยวไม่ได้แข็งแกร่งแล้วนะครับทีนี้เนี่ยมันจะเป็นโจทย์นึงที่ผมจะต้องพยายามทำได้นะครับก็คือการยึดชิงโจให้ได้นั่นเองนะถ้าเราสามารถยึดชิงโจได้เนี่ยซุนเซ็กเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็ได้แถวๆบริเวณเสี่ยวไพ่ครับมันจะไม่สามารถขึ้นไปบริเวณภาคเหนือได้นะแต่ที่อ้วนเซี่ยวคอยดูแลอยู่นะครับบริเวณนั้นนี่มีขุมฐานอย่างดีเลยนะแถวเหอเป่ยนะครับถ้าเรายึดได้เนี่ยขุมกำลังเรายังไงก็เหนือกว่าซุนเซ็กแน่นอนครับยังไงก็ติดตามรับชมกันในส่วนของพาร์ทที่7ได้เลยครับผมทางจูโล่งยังเอาอยู่นะครับเอาอยู่นะผมจะรีคูปให้เป็นทัพเดียวกันไปเลยครับได้แค่ 50,000 กว่าไม่เยอะเลยอ่ะเจ็บ 5,000 นะครับผมสั่งให้ตรงนี้มันทำงานแบบให้เป็นไม้อิลิทไม่ได้เลยหรอวะไม่ยอมขึ้นเป็นไม้อิลิทให้เลยครับไม่เป็นไร 60,000 กว่ายันอยู่ครับยันไหวแล้วก็กำเหลงครับมาซ้อนหลิวมิ่ง 39,000 ครับต้องรีบตีเข้าสู่เมืองฮูโตก่อนที่เสบียงจะหมดนะฮะ这样如何พิทแท็กแทคติกอันนี้ข้างบนน่าสนใจครับเพราะมันเกิดข้างบนกัน2นะพิทโฟลก็ได้อยู่แต่ผมอยากจะเสนอแผนเองมากกว่าพิทโฟลตรงนี้ได้ครับพิทแท็กได้นะintelligent int ผมน้อยกว่านะก็เลยไปอวยตรงนั้นไม่ค่อยได้โอเคซื้อไม้อีขึ้นไปครับกับบักเจิดแล้วก็กำเหลงไม่อยู่อะ2คนพอนะครับผลหวานซื้อมิมาขึ้นมาจิงซีอีเชมาดูซิว่ามันจะติดกับดักของเราหรือเปล่านะครับจูโล่งได้ทำการเข้ายึดแคมป์แล้วครับเตียวครับมาเป็นทัพเสริมเรียบร้อยเตียวครับมันพุ่งตรงมาที่ผมนะเพราะฉะนั้นผมจะรอครับจะรอจนกว่าเตียวครับจะมาไหมแล้วค่อยใช้แถบเจ็บหนาเขาบอกเลยตรงนั้นแล้วก็ใช้แคลิพอตอีกทีนึงฮะให้โดนในส่วนของเตียวครับด้วยนะครับโอ้แต่ดีเฟนส์หนาจริงรอบนี้เอาไม่ลงง่ายๆครับโชคยังดีที่มีบิทแท็บนะดูดิขนาดตรงนี้ยังเอาไม่ค่อยลงเลยครับอ๋อมันเป็นมิวสิกทาวเวอร์ด้วยไงนะครับขวัญกำลังใจมันไม่ค่อยลดเท่าไหร่เต้องทำลายมิวสิกทาวเวอร์ให้ได้ครับก่อนอื่นไปยึดตรงนั้นก่อนเลยเรามีแก๊งโยนหินอยู่มีคนโดนโจโฉฆ่านะครับสมน้ำหน้ามันตรงนี้ล็อกดาวน์ลดดีเฟนซ์ไปครับโอเคตีค่ายมันก่อนครับตรงเมืองมันไม่ค่อยน่าสนใจอะไรเท่าไหร่นะมีหอกชิงโจไปจัดการครับมีเลนพอชเมนต์มาแต่ฉันจะตีค่ายแกก่อนมีการดูเอลกันผมว่าของผมแพ้นะครับรายชื่อคนนี้เนี่ยเห็นแล้วแบบว่าคิดให้มันชนะนี่ยากมากเลยโอเคโดนหินกิ้งลงไปหน่อยพามแม่ทัพล่วงไปครับแม่ทัพโดนหินกิ้งฮะที่บ้านไม่ต้องการครับตีอย่างเดียวเลยฮะตีให้หมดสมัยยี่กำลังมา
คนซักไว้ครับตีค่ายให้แตกครับเดี๋ยวก่อนตีค่ายแตกผมจะออกไปดูครับว่ามันมีกำลังเสริมไหมถ้ามีกำลังเสริมจะได้รอเก็บมันทีเดียวนะฮะมีครับมีเยอะด้วยทางจูโล่งก็บาดเจ็บแค่ 7,000 นะฮะไม่ได้เจ็บหนักมากทางในเรื่องของพันธมิตรครับ18เดือนนี่เราอยู่กับการทำสงครามตลอดเวลานะครับไม่เว้นว่างเลยตอนนี้ให้คอนทราคไปก่อนกำเหลงอยู่ไหนวะมันมาช่วยเมื่อไหร่เนี่ยกำเหลงไม่เห็นกำเหลงมาช่วยเลยมุฟออกครับมุฟออกนะครับให้พวกมันได้เข้ามาหน่อยจะได้ตีทีเดียวให้จบครับถ้าเราล้อมเมืองอยู่เงี้ยมันจะไม่เข้านะแล้วลุมกระทืบมันนะฮะที่บ้านเนี่ยโอเคมีคนกันอยู่นะครับของเราก็มีคนมาแล้วเหมือนกันกำเหลงลิปโป้เป็นผู้นำทัพครับในรอบนี้มันเลือกที่จะยิงใครก่อนไม่รู้เป็นแต่ไม่น่าใช่ท่านเจิดนะครับท่านเจิดโหดมากที่บ้านก็ยังทำดาเมจอัดไปค่อยๆครับเบาๆช้าๆอ้าวมายิงหมดเจิดเฉยแต่ลดขวัญกำลังใจลงไปเรื่อยๆครับที่บ้านเราก็ยังยิงอยู่นะปอแปะปอแปะครับยิงเข้าเรื่อยๆแรงๆโอ้เจ็บเว้ยเจ็บถอยก่อนเจ็บ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 ไม่มีดาเมจแล้วครับฝันกำลังใจหายหมดลุมยิงอ่ะเข้าไปต่อมันจะยิงแต่บักเจิดคนเดียวเลยเว้ยหมดไหมกำลังเสริมยังมีอีกไหมหมายดูดิมันพอแล้วมั้งมีบุญทิวเข้ามาแจมครับโอ้โหวันนี้มันจะหมดเมื่อไหร่เนี่ยสเบียงผมจะหมดก่อนนะเคสเงี้ยเนี่ยบุญทิวมันไล่ตบผมก่อนแน่เลยวะมาดิมาช่วยด้วยครับอู้อยู่นานนึกว่าจะตีแตกอย่างรวดเร็วไม่แตกเลยโกซุนน่าจะมาไม่ทันนะน่าจะเข้าไปเจอโกซุนในเมืองนะครับเป็นดั่งที่คาดไว้จูโล่งครับโบกหัวมันฮะโบกหัวมันในเมืองที่เราดูแลอยู่ก็ยังพัฒนาอะไรไม่ได้อันนี้พัฒนาหอกได้จัดไปจ้างใครได้ไหมตีกันนอกเมืองหรือในเมืองครับนอกเกียวอ่ะโอ้แต่คงต้องใช้แท็กติกในการฮิวบ้างแล้วฮะเจ็บไปเยอะเหมือนกันเมเจอร์ฮิวแท็กติกครับมาพิทฟาผมว่าน่าจะยังได้ใช้นะครับแล้วก็ม้าเหล็กออกมาตรงนี้ซูมาอี้เนี่ยชิหลงเหมือนจะเจ็บน้อยสุดครับเอาชิหลงไปตีค่ายแล้วเผื่อป้องกันเมืองด้วยไงในเป็นป้องกันเมืองในตัวไปเลยนะครับในตัวไปเลยตื่นๆไปเลยลิ้วมิ่งลิ้วมิ่งไอ้ย่าชันโดบ้าลุมถล่มมันถล่มมันฮะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าใช้ฉอกชิงโจกันหนักจริงๆเว้ยไม่เห็นแบ
คือฐานถึงมันจะผลิตถนัดม้านะครับแต่มันไม่ไปใช้ฐานม้ากันแล้วนะไปครับชิหลงเข้าตีค่ายฮะยูกันมาเกือบเต็มมีใครเจ็บสุดฮะหมอนี่เจ็บสุดแต่ว่ายูไม่ได้90,000ก็โอเคนะเอาจะไปไหนเอาไปไม่กันบ้านกันแล้วแล้วแต่เองเลยอ่ะไปอยากไปไหนไปเอาธนูไปไล่ยิง2คนพอครับรอยิงฟรีไปนะยังไงเมืองมันแตกก่อนอยู่แล้วครับเดี๋ยวมันจะต้องวกกลับมาให้เรายิงบ้างแหละไม่เหรอไม่เลยเหรอสักนิดก็ไม่เหรอเฮ้ยใจคอจะวิ่งแบบไม่สนอะไรจริงๆวะเข้าถึงเมืองได้แล้วครับแต่ตอนนี้เสบียงเดี๋ยวต้องเช็คว่าเหลือแค่ไหนจะต้องตีไวไหมเหลือ92วันครับตรงนี้เข้าตีอ้วนทรงแล้วมันจะออกมาป้องกันนอกเมืองได้อีกเว้ยปวดหัวเลยไม่ชอบเลยนะครับถ้ามันออกมาป้องกันนอกเมืองเนี่ยมันฐานในเมืองมันจะรีเลือดได้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเราล้อมมันไว้เนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนแบบนี้เนี่ยมันใช้แถบอะไรไม่ได้เลยเด็กเกตโบครับสติลเมาส์ตรงนี้ทุกคนมานี่ให้หมดยกเว้นคนที่เจ็บหนักสุดนะฮะเอานี่ออกมาเอานี่ออกมา2คนซูมิเจ้าให้我吧敌军向我方领地进军了25,000ครับไม่คณามือชูลงเหรอฮะผมไม่สนใจริปโป้นะครับผมจะตีเมืองมันอย่างเดียวเลยนะครับไอ้อะชันโดบาลิมิกซิงซิบา可以见识我郭奉孝的 enforcement มาก็ถอยครับเอาตรงนี้ถอยออก请接受我的一击 morale boost ลิมิกใช้ทับม้าเหล็กดันเข้าไปฮะแล้วก็ดีบัฟมันฮะโดยซูมาอี้ครับเป็นไรเนี่ยดิโป้ไปฮะเหลือแค่ทับเดียวครับริโป้ไม่นับครับมันโง่เดินไปเดินมาครับน้ำท่วมไม่แน่ใจว่าเป็นเมืองผมหรือเปล่านะ2ฮิตแล้วบอกลาได้เลยครับไม่น่าจะได้แตะค่ายตัวเองนะครับสำหรับริโป้ฮะอึบเรียบร้อยอึบเรียบร้อยต้องได้เข้าเมืองแล้วได้โปรดให้ฉันได้เข้าเมืองมาตีแต่เมืองนี้ว่ะที่จูล่งดูแลอยู่เนี่ยนะครับมาตีแต่เมืองที่จูล่งดูอยู่มาตีแต่ทางสายนี้นะกำลังเสริมเรามีอยู่ประมาณ 20,000 นะครับ 20,000-30,000 ได้ด้านล่างทางเก็งจิ๋วก็มีอยู่นะครับผมต้องยิจู่ล่งเจ็บแน่แบบนี้เฮฟวี่สเปียร์ครับไป 10,000 ม้าหนักให้คนนี้นำ 10,000 เผื่อจู่ล่งเอาไม่อยู่นะครับอันนี้ผมเผื่อว่าจูล่งเอาไม่อยู่นะโอเคฮูโตเสร็จเราแล้วแน่ๆนะครับแบบนี้เข้าตีทางไหนดีเอ่ยเราผมมีเครื่องปีนอยู่กี่อันผมจำไม่ได้เหมือนกันนะไม่วางแท็กติกด้วยฉลาดจริงมาฝั่งนี้เลยครับเอาแค่บักเจิดมายิงนี่ไปอ
เหมือนจะมีแค่ซูมาอี้คนเดียวนะครับที่มีเครื่องปีน天下无双之士吕奉先在此体验我的雄才伟略เดี๋ยวผมจะปีนตรงนี้แล้วกันนะครับจะปีนเข้าค่ายชั้นแรกก่อน天赐良机上啊ซูมาอี้ไปปีนก่อนเลยมีคนอยากไปห้าวที่บ้านว่ะชิหลงโอ้ชิหลงก็มีเครื่องปีนนะครับเอาแกสองคนครับกลับไปดูแลโอ้ฐานเยอะครับแบบนี้มันดันออกข้างนอกแน่นอนนะโอ้แต่ทางมันตันว่ะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเนี่ยมาครับพวกด้านนอกแล้วก็มาลุมตีมันอีกตรงนี้น่าจะใช้สกิลผ่านไปได้นะหลังจริงก็ให้กำเหล็งชาร์จครับชาร์จดันออกฮะเฮ้ม้าธนูของบังเจิดยิงได้อยู่ครับเราพวกมันขึ้นมากันเยอะๆครับให้มันล้มทีเดียวกันไปนะเอ็นฟอร์ชเมนต์มากันไวจัดทำไมแล้วทำไมนี่เขาไปเข้าประตูนู้นอยู่คนเดียววะฮะดีเนี่ยอุ้ยเอียนผมเป็นนักปีนตรงนั้นตรงนี้ถอยเดี๋ยวพี่เปิดให้ประตูน่ะกำลังเสริมมาเท่านั้นไม่ช่วยอะไรหรอกครับเดี๋ยวจะดูว่ามีกำลังเสริมมาเพิ่มไหมนะรอเก็บทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ไปเช็คทางจูล่งด้วยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างทางจูล่งโอเคนะครับไม่ได้แย่อะไรนะสองครบนี้ผมสองทีมนี้ผมจะไม่เอาบุกแล้วกันจะรอไว้ตั้งรับช่วยทางจูล่งแล้วกันนะตรงนี้มีกำลังเสริมมาอยู่นะครับโอเคจะปล่อยให้มันเดินเข้ามานิดนึงแล้วก็ทำการยึดเมืองเลยครับอ๋อมันคือตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ได้สนใจมันมาอูโตเป็นของเราแล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ฮ่องเต้เองก็อยู่ในมือเราด้วยแล้วนะครับใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับสำหรับความสำเร็จของบักเจิดนะฮะโอเคเมืองหลวงครับผมต้องย้ายแล้วล่ะนะฮะ
ยังไงต่อดีเนี่ยจริงๆมันก็เป็นทามมิ่งที่ดีนะครับถ้าผมจะบุกนะครับแบบเขาเรียกว่าอะไรสโนว์บอลนะครับดันไปเรื่อยเลยนะครับได้ตันหลิวปักเอียงมาเนี่ยนะพอได้ในส่วนของอาชาพยักษ์เนี่ยแล้วก็สงบศึกกับมันได้หรือเปล่านี่ผมไม่รู้เลยไม่ได้นะครับสงบศึกไม่ได้นะครับสงบศึกกับทางนั้นไม่ได้เลยครับมีแต่ต้องตีเมืองไปเรื่อยๆฮะก็เดี๋ยวจะยึดทางฝั่งนี้ให้หมดนะไล่มันกลับภาคเหนือให้หมดเลยครับไอ้พวกนี้มาไหนกลับไปทางนั้นเลยมึงโอ้นี่วางแถบไว้ข้างบนเดียวแล้วถูกใจป๋าเหลือเกินครับเอาฮะเอาฮะกำเหล็งไปยิงนู่นครับแก๊งกงซุนครับโอ้ไม่ต้องยึดแล้วมั้งไปเลยครับไปได้เลยปีนได้เลยครับเอ้าอะไรวะแสดงว่ามันถอยทับออกนะฮะไม่รู้ถอยทับออกทำไมเหมือนกันไปเสริมจูล่งเลยครับไม่ต้องกักแล้วมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดตรงนี้แหววเอียนนะครับดึงทับออกมาได้ไหมไม่ได้แต่ว่าเป็นลิเตียนครับที่ออกมาได้อยู่นะออกมาลุยได้อยู่พอจะเอาลิเตียนออกมาลุยครับลิเตียนเองก็ถนัดธนูเหมือนกันวะไม่ใช่สายนักรบบนหลังม้านะครับเลื่อนยศครับผมเป็นอะไรแล้วตอนนี้ยศยังต่ำอยู่อะยศผมก็ยังต่ำอยู่นะตอนนี้ยังไม่ได้สูงเท่าไหร่นะครับโจโฉมันฆ่าเรียบเลยวะที่ส่งไปกับจูโล่งเนี่ยเฮียแกฆ่าไม่เลือกเลยมาเมื่อกี้ซื้อมาอี้วางแผนดีนะครับแต่มันถอยทับกันไปทำไมก็ไม่รู้นะคุยแกเสนออีกแผนหนึ่งเหรอมันต่างกับของซื้อมาอี้ไงชอบของซื้อมาอี้มากกว่าครับซูมาอี้มี2แถบครับคุยแกมีแถบเดียวนะเพราะเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะขึ้นข้างบนหรือลงล่างนะครับเพราะฉะนั้นผมเอา2แถบไว้ก่อนจิงซี一切 24,000 ครับ那么尽情迷惑吧现在正是展现实力出发 40,000 แล้วออกมาแล้วไม่ได้กลับนะเราอะทันไหมมันยึดทันวะอาร์เชอร์ได้ติ๊กทับออกมาทันไหมหนึ่งไม่ทันซึ่งมาอี้โดนกับแดกครับป่อนจริงๆเลยตำเหลงครับไปยิงประตูเล่นไปนะครับว่างๆแถบอันนี้เก็บไว้ใช้กับเตียวครับแล้วกันเพราะฉะนั้นแล้วซูมาอี้จำเป็นที่จะต้องมาปีนใกล้ๆจุดที่มีแท็บนะครับมันจะได้มาบล็อกนะครับจะได้มากันมาตามแผนพอตามแผนเท่านั้นแหละเสร็จฉันละมันออกรูนั่นวะเก็บครับเก็บอาชาพยักษ์ก็ต้องเป็นของเราเรียบร้อยสโนว์บอลครับแบบนี้หลายยาวเรื่อยๆแน่นอนนะไปยันปักเอียงเลยครับแบบนี้ยาวครับผมบอกเลยว่ายาวยาวจัด
ขุนนางพวกที่อยู่ไกลๆมาแถวนี้ได้แล้วครับบังเต็กมาคุมแถวนี้เลยอยู่ไกลๆมันกันดานครับคุยแกมาส่งมา 30,000 กว่าเพื่อตีตันหลิวครับเอาปังเอียงตัวเองให้รอดก่อนนะพวกมึงอ่ะยศมาเรื่อยๆครับพอฮ่องเต้อยู่กับเราแล้วเหมือนยศจะง่ายขึ้นนะเงินได้ 15,000 แล้ว release all ครับ auto assign ไปใหม่ให้มัน assign ให้เราเองว่ามีคนมากันเงี้ยยิ่งยึดง่ายเข้าไปใหญ่ครับพอได้เมืองนี้ผมก็อยากจะสงบศึกนะฮะเราจะได้มีเวลาในการจัดการคนของเราด้วยนะครับเข้าไปตีสดๆเลยแล้วกันนะใครมีพี่ปีนกำแพงบ้างครับชิหลงมีฮะจัดไปครับไอ้นี่มาตีค่ายหน่อย2คนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับถ้าเทียบกับไอ้พวกระดับ SS พวกนี้นะพวกนั้นไม่เก่งเท่าไหร่ครับโกซุนมาเฉยๆปีนขึ้นบ้านมันฮะทำไมยี่ก่อนขึ้นบ้านจัดสักดอกก่อนกำเหลงด้วยยืนยิ้มอยู่นี่ครับโจหองบล็อกให้หน่อยอีกิมด้วยไม่ใช่อีกิมเลยงักจินฝั่งหนึ่งเขาขึ้นสะพานไปได้แล้วนะครับมาเปิดประตูหน่อยเร็วมาใต้เร็ว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 กุ๊ก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 ได้ประตูเมืองมาแล้วครับทางชูโล่งฮะชนะศึกฝั่งนู้นไปได้ฮะถอนทหารออกจากลกเอียงแล้วครับทายแตกไป1จุดจุดที่2กำลังจะตามมาซูมาอี้ใช้สกิลไม่ได้ไม่เป็นไรครับยิงไปก่อนจัดการโกคุนจ้านก่อนครับเมื่อกี้เห็นแว๊บๆนี่คือมันเอาเล่าเปียวมาตีผมเลยยังไม่ดีตอนนี้ปักเอียงตาหลิวอาจจะโดนตีอยู่ก็ได้นะครับพูดปุ๊บก็โดนปั๊บแม่พูดปุ๊บก็โดนปั๊บเลยครับต้องทหารมาประจำการหน่อยนะฮะทางตันหลิวนะครับบันดาลมา 20,000 กว่าครับไม่ไรก็แก๊งที่ถูกดีดออกไปก็มาไว้นี่แล้วกันลกซุนครับพวกใช้ธนูมาไว้นี่เหอะนะกลายว่าตีนอกเมืองแบบนี้เมืองแตกนะครับเมืองแตกแน่นอนฮะมันออกมาตั้งรับนอกเมืองเองก็เครียดกับมันเหมือนกันแบบนี้ขี้เกียจวางแท็กติกแล้วครับเดี๋ยวผมออกไปกระจายคนก่อนตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมมีนักโทษอยู่กี่คนเลยนะขุนนางครับเอามาฝากไว้ที่ฮูโตก่อนทางนั้นเป็นไงบ้างตีอยู่นะครับตีอยู่สเสบียงเหลืออยู่ที่151วันกับ73วันนะครับที่ฮูโตเองเนี่ยก็สามารถส่งทัพหอกไปบุกได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะส่งทัพหอกเข้าตีครับ 10,000 ผมต้องแบ่งเป็น2ทัพแหละซุนมี่ซุนมี่แล้วก็เอาแรมไปด้วยครับถ้าใจดีก็ต้องพกการ์ดจอไปอีกต่างหากนะฮะ
โอเคไหนๆเราก็ได้เมืองนี้มาฟรีๆแล้วครับเอาทรัพยากรมาแจกจ่ายให้กับเมืองอื่นนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลับเข้าเมืองเดิมไปนะครับคงไม่ดีเท่าไหร่เอาไป 10,000 ครับอันนี้ 10,000 ไม่ใช่ 1,000 มาหนุบหนับข้างล่างนี่ตรงนี้มีเกณฑ์อาหารออกมาได้นะครับจัดไปพี่ตุ้นนั่นเองหรือว่าใครที่ไหนจริงๆมันสามารถตีเมืองนี้ได้ทางด้านเหนือเหมือนกันนะครับแต่มันไม่มาตีก็งงๆเหมือนกันเดี๋ยวพอซูเซ็กเนี่ยสงบศึกยกเลิกนะครับทำศึกกับทางนู้นเนี่ยผมว่ามันน่าจะเข้าตีชิงโจก่อนเป็นที่แรกเลยเอ้านี่มันจะบุกฮูโตด้วยวะเอ้าเดี๋ยวชิบหายล่ะบักเจิดครับตระกูลซุนมันเล่นผมแล้วครับทันไหมเนี่ยจัดทหาร25วันนะครับไม่รู้ว่าทันไหมป่วยเลยอย่างนี้จัดทหารมาไว้บริเวณนี้ก่อนสุดเซ็กอยู่เมืองไหนเนาะหลี่ลิงฉีเข้าตีเมืองแล้วครับพี่ตุ้นฮะไปทันเลยหลี่ลิงฉีนี่คนของทางอ้วนเซี่ยวนี่เอ้าพันธมิตรยังไม่ได้หมดนะครับผมหลอนเองอ๋อมันส่งมาจากทางเสี่ยวไพ่โอเคหายโง่แล้วนะกว่าจะหายโง่เกือบเสียเมืองฮึบยังมาถ่ายตังค์อีกเหรอจนป่านนี้แล้วนะอินยี่หกอินยี่สี่มาเดี๋ยวไม่ได้ลองความรู้นานแล้วนะครับอดช่วงนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นนักรบที่เป็นนักรบเทิร์นต่อไปจะเป็นเฟสเพราะฉะนั้นผมจะใช้โรบแต่ก็เสือกใช้ไม่ได้คืออะไรฟักเจ็บนะครับแต่เจ็บไม่มากครับยังไว้อยู่เอ้ยดาเมจมันไม่พอจะจบผมหรอกยังเอ้าเสื้อผมเหลือเยอะกว่าดิอะไรวะโดนดอยเงินไปอีกนะครับซวยเลยเพราะฉะนั้นสิ่งตอนนี้ที่ต้องทำครับรีคูทเอาฐานออกส่วนตัวไปสู้ก่อนฮะไม่งั้นซูมาอี้บอกลำบากกูแล้วทีนี้เหนื่อยกูยิงเลยทางจูล่งสบียงจูล่งไม่ค่อยดีแล้วครับมีส่งทูตมานะน่าจะเป็นจากทางตะกุดอ้วนนะครับไม่ได้เจอทูตนานเลยไม่ไหนมาดูซิฆ่าทิ้งด้วยนักโทษครับโอ้โหอยู่กับเราบานเบอะเลยปุกปักเอียงอีกเหรอเอาอีกเหรอยังจะเอาอีกเหรอไม่พอใช่ไหมปักเอียงมีฐาน 10,000 ครับดึงจากนี่ไปได้อยู่สายธนูทั้งนั้นนะครับเป็นเจ้าเมืองครับเจ้าเมืองคนเป็นล็อกซุนมากกว่านะครับ
ซึมิเดี๋ยวเราไปด้วยลกซุนมีธนูอะไรให้ใช้ไหมไม่มีเลยเหรอมีแต่ธนูโง่ๆเนี่ยนะเออก็ได้วะซึมิ40,000เสบียงกลัวเรื่องเสบียงจูโล่งมากๆตอนนี้อ๋อเมืองนี้มันไม่มีเสบียงแล้วนะครับผมถอดออกแต่ดูแล้วมันจะกันได้อยู่นะกันได้อยู่นะครับที่ปักเอียงเนี่ยไปเอาชาพยักษ์มาก่อนเลยเกิดขึ้นนี่มาครับไปดักก่อนครับอย่าให้กำลังเสริมไปถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าตีตันหลิวกันครับมาดูคนนี้เขาวางแผนกันบ้างครับปล่อยตามใจเขาเลยฮะโอเคเราจะใช้แถบตรงนั้นใช่ไหมโอ้โหนี่มันเป็นทับเต่าหลังตุงเดินอย่างช้าแต่ศัตรูก็สมน้ำสมเนื้อดีครับใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แอคแทคออเดอร์ครับโอเคถือว่าเป็นบัฟด้านดีกับทั้งทีมนะอันนี้เป็นอะไรเทเลแทคติกบวกด้านคอนโทรลมาใช่ไหมไม่น่ามีปัญหาอะไรครับโอเคได้ครบโจมตีขึ้นไปอยู่ที่90ได้อยู่ได้อยู่ถึงเขาละนี่เขาสิเสี่ยวเมียที่เลยก็จะล้อมไปโอ้ก็จะอ้อมไปโอ้มาชิงเจ้าให้我吧大家พวกพลังโจมตีขึ้นไปอีกครับอ้อมเข้าไปแทงข้างหลังเป็นอยู่ที่27เทคนิคการ์ดอัพครับแต่ว่ามันก็บวกแค่ดีเฟนส์นะมอรัลมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับในที่สุดก็มีทัพม้าตรงนี้จะได้ตีแตกสักทีนะครับเรืออื่นส่งอะไรมาช่วยได้ไหมไม่ได้ครับม้าเฉียวเนี่ยผมยังไม่รู้เลยม้าเฉียวตอนนี้อยู่กองทัพเดียวใครบ้างเต้ครับไปช่วยตีลกเอียงด้วยอีกคนหนึ่งดีกว่าไปพร้อมแคทาพาวครับมารอบนี้มีทัพม้าแล้วนะเว้ยใช่ไหมลกซุนวางแผนอีกเอาให้ถูกใจพี่นะใช้ได้ครับเออแต่มันไม่เอายูนิตออกมานอกบ้านเลยคืออะไรเป็นสายตั้งรับอ่ะเดินไกลนะเนี่ยเฮ้ยเออนึกว่าหอกจะวิ่งไวกว่าม้าอย่าให้มันได้ใช้แท็กติกครับไปยืดด้วยก่อนสวยทีนี้ครับเนื่องจากทิศทางลมแบบนี้แล้วก็มันอยู่ในค่ายนะครับมีธนูด้วยผมเลยไม่อยากจะเอาแม่มลมมันไหลไปข้างล่างนะครับก็เผามันซะเลยครับลมเป็นใจขนาดนี้ไฟยังไม่ดับเลยอะโอเคทำซองโฮไว้ครับเราจะได้ใช้ม้าอาชาพยักกันแล้วฮะโดนฮะ 6,000 ในโดนเจ็บ
大家听我的指挥老们交给我吧将士们展现实力吧ละเอียดไปนู่นเลยครับตรงนี้เผด็จศึกเรียบร้อยแล้วครับจูล่งเสบียงหมดชิตตรงนี้จะต้องเข้าไปหาทัพจูล่งครับเพื่อจะไปเติมเสบียงให้กับจูล่งนะโอเคมันน่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่แบบทนเอานิดนึงจูล่งนะกัดเล็บตีนกินไปก่อนลิงมิง请交给我吧请交给我吧มันไม่มีซึ่งขวัญกำลังใจแล้วฮะอันนี้ก็ชาร์จเหมือนกันมีแต่แท็กติกสายชาร์จไปตรงนี้ทุกคนฟังการสั่งรอเคลียร์ครับเราก็ช่วยจูโล่งอยู่ในอีกทิศทางหนึ่งนะเพราะว่ากำลังเสริมมันไปเสริมทางโลกเอียงไม่ได้นะครับเสริมได้แต่ทางด้านบนเนาะโอเคเราจะเข้าตีทางตันหลิวต่อเลยนะหวังว่าที่ทูโตคงไม่โดนจิ้มนะครับคงไม่โดนจิ้มตอนเราไม่อยู่นะโอเคยึดมาไว้ดีมากฮะโอเคนะครับเสบียงกลายเป็นทางว่างเต็กนะครับเสบียงเหลือ63วันก็น่าจะจบได้นะครับถ้าข้างบนมันไม่ไปช่วยนะแต่ตอนนี้เราจะเข้าไปบุกทางตันหลิวก่อนนะครับแล้วก็เดา ว่าไม่มีเครื่องปีนด้วยเพราะไม่มีเครื่องปีนเนี่ยงานก็จะจับจับหน่อยนะฮะเฮ้ยตรงนี้มีเรือไหมเอาเรือไปก่อนอ้าวเข้าตีพอดีเลยครับบอกก็ไม่关系ไม่ขนามือพี่หรอกตรงนี้มีขุนนางเหลือ5คนเก็บไว้ป้องกันเมืองได้ครับลกเอียงมาแล้วโอเครู้สึกสดชื่นขึ้นมาเลยนะครับบังเต็กมาพวกอยู่แถวบนเนี่ยมาให้หมด7คนสดชื่นขึ้นนิดนึงเป็นการลบที่บาดเจ็บสาหัสนะครับต้องการค่ายเวล4เพื่อที่จะฟื้นฟูขึ้นมาไอ้เวล3เพื่อที่จะฟื้นฟูขึ้นมาวางเองดีกว่าอันนี้วางไม่ค่อยแบบได้เรื่องได้ราวเลยเท่าไหร่Poison Tap ครับต้องมา Gate Bow เอาไว้ยิงย้อยข้ามเข้าไปแล้วก็แท็บของสเปียครับ请交给我吧คนที่ไวสุดให้มานี่ฮะประเด็นคือเราต้องค่อยๆยิงตีประตูเข้าไปนี่จะลำบากนิดหนึ่งงั้นแท็บข้างบนอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับแบบเป็นพอชเมนครับทับริปโป้จิงซีอีเช่จิงซีอีเช่รีฟอร์มนิดหนึ่งอาชาพยักมาครับชิปมีแต่เซาชิปเหรอว่ากันนะถ้ามีแต่เซาชิปแล้วมันจะไปสู้ใครได้วะงี้ไปที่พอร์ตก่อนครับสร้างเป็นเทียร์4ขึ้นมาทีเนี้ยแก๊งเนี้ยที่เจ็บหนักๆก็คือเป็นของชูโล่งเก่านะฮะผมจะให้เขาโยกมาที่ตรงนี้ครับอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่ว่า
ีกว่าไม่มีอะไรนะครับตรงนั้นเนี่ยประมาณ 12,000-13,000 เนี่ยเผื่อกันได้ครับป้องกันไว้ก่อนทีนี้บักเจิดครับก็คงต้องลุยเองฮะตามยถากรรมนะฮะผมว่าผมจะบุกลายด้านล่างนี้นะครับ 40,000 กว่าครับมันออกมาสู้กับล้องนอกแน่นอนตอนนี้พวกมันก็ไม่มีอาชาพยัคฆ์ใช้แล้วแต่เราก็ไม่มีการลดโมเรลเหมือนกันนะครับสกิลในการลดโมเรลเราไม่มีนะเพราะฉะนั้นศัตรูเนี่ยดีเฟนซ์มันจะแข็งนะครับถึกทนตายยากแน่นอนนะครับต้องกำจัดทีละตัววะนะครับไม่งั้นก็ต้องรอให้ซูมาอี้ลงมาช่วยนะจะไหวโอ้ยเจอเจ็บเองเจอเจ็บเองบอกเลยเจอเจ็บมากเจอเจ็บมากครับจุดนี้เกือบด้องเอ้ากลับไปไหนอ่ะมาแล้วมาให้สุดเว้ยห้ามกลับล้อมไว้ครับดูเจเนอรัลมาอีกแล้วเราไม่มีรถเลยมีแต่ขึ้นโอ้60,000请交给我吧大家听我的指挥ดูจากสภาพครับซูมาอี้ไม่ช่วยน่าจะลำบากอะแต่ผมให้ซูมาอี้ดักอยู่ที่ท่าเรืออยู่นะฮะผมว่าซูมาอี้ต้องลงมาช่วยล่ะไม่งั้นผมไม่ไปไม่ไหววะมันก็อาการหนักพอกันเลยว่าซูมาอีอันนี้ต้องมาตีมันแพงเมืองอีกนะครับทั้งที่มันเป็นเมืองของเราทั้งคู่แล้วอ๋อตันหลิวครับตันหลิวยังเป็นของพวกมันอยู่นั่นเองนะทำยังไงดีตรงนี้ก็ขึงไว้เฉยครับไม่ให้มันบุกเข้ามาฟรีๆนะซุนฮิวพอจะมีทัพเสริมอีกไหมมาครับทับเสริมนิดๆหน่อยๆครับมาส่งมาครับส่งมาจากไซเลี้ยงเลย 50,000 พอไหวไปเราตีค่ายมันแตกไป2แห่งแล้วครับเอาให้แตกอีก2แห่งก็น่าจะพอสู้ได้นะไอ้ย่าชันโดบะใส่ก่อนเลยครับแห้งๆอ๋อแม่ทัพมันเอาแม่ทัพมันออกมาข้างนอกด้วยนะครับดีเฟนซ์สูงใช้ได้เลยแม่ทัพมันเอาแม่ทัพมันก่อนเนี่ยแหละดีเข้าไปล้อมไว้ครับแล้วก็แอคแท็กออเดอร์มาชาร์จเข้าไปชิดแล้วโดนมาเล่นเข้าให้แล้วครับดันไปเข้าทางศัตรูซะงั้นน่ะผมไปเช็คทางซูมาอี้ก่อนครับว่าลงมาช่วยผมได้ยังนะลงมาเลยครับไม่ต้องฮิวเฮออะไรแล้วให้ลงมาเลยครับไม่งั้นเราไม่ไหวอะน้ำเมกเราต่ำเกินไปครับไม่มีทัพม้าเลยมีเหมือนไม่มีอะ
คโมรอลบ10ครับจัดการไม่ทับไม่ทับคนต่อไปน่าจะเป็นลิปโป้ฮะเออของแท้มาแล้วพระเอกมาแล้วจ้าแต่ฟอนเมนต์ของทางศัตรูเองก็มาเหมือนกันครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาซูมาอีบ็อกทางไว้แล้วนะพวกมันก็จะเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับดูซิว่ามีเครื่องปีนไหมไม่ได้เอามาจบแล้วมานี่เลยเราจะเข้าทางฝั่งนู้นครับซึ่งมีชิดาละโกหก自己的着色吧伤了ซึ่งมีไอ้นี่ยิงธนูแรงให้มันโดนพิษไปครับ现在正是决战的时刻ทับเสริมมีออกมาเรื่อยๆฮะจิงเจ้าเกี่ยวกับลิเตียนครับขวางหน่อยชิดาละ仔细品味我的计策吧请交给我吧อย่าไปเข้าระยะป้อมครับ大家全力战斗遵命巩固防守现在必须忍耐ตรงนี้ได้กำแพงแล้วใช่ไหมลุยยาวเข้าไปเลยไปตาไปละมาฝั่งนี้อ้อมกลับมาครับเพื่อนปูทางให้ละกำลังเสริมมาได้เรื่อยๆครับแต่ว่าทัพม้าเราอาชาพยักนะเหลือใครไว้กันดีเอ่ยนี่ละกันกับบักเจิดนะครับ2คนตรงนี้ต้องการซูมาอี้ในการลดดีเฟนซ์ศัตรูครับแล้วบุกป่าเข้าไป这招如何？尽心一切，领命。ขอแค่มากันเถอะ。以往吧，尽情挣扎吧。使我这招吧。请交给我。กำลังสู้เขา。领命。ตรงสุนชาติเป็นแม่ทัพนะครับ。แต่จัดการลิโป้ก่อนครับก่อนที่ลิโป้มันจะประกายเป็นแม่ทัพคนถัดไปแล้วมันจะยุ่งยากเอาจริงตอนนี้เนี่ยถ้าเราเจอทางทัพซุนนะครับอาจจะเห็นมันเอาช้างมาวิ่งไล่ขวดเราก็ได้นะตอนนี้มันมีช้างนะครับแล้วก็เล่าปี่เองก็อยู่กับมันด้วยนะหนีไปอยู่กับซุนนะครับแต่ว่าไม่ได้ลบแค่ตึกเซ็กเพ็กแค่นั้นเองเฮ้ยอันนี้มันได้ครับมับเขาให้ระหว่างนั้นเนี่ยลดดีเฟนซ์ไปด้วยครับเออละลายครับตัวเลขที่หายครับกลับมากลับมากลับมาเลยฮัลโหลจัดการโกหลัมครับไม่รอดเหมือนนี้ต้องตกเป็นของเราครับเป็นไปตามกฎแห่งกรรมนะตีฉันมานะฉันก็ตีแกคืนเออทีนี้ตาหลิวก็ต้องมีคนคอยดูแลนะครับคนที่จะคอยดูแลตาหลิวก็เดี๋ยวผมเอา10ออฟฟิเซอร์จากทางนู้นมาไว้นี่เลยสุนฮกมาด้วยทางนู้นเริ่มไม่อยากให้มีขุนนางเยอะแล้วนะครับไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เจ้าเมืองมันไม่ควรเป็นคนนี้อย่างน้อยมันควรเป็นซุนฮกเปล่าเอาเป็นลุงคนนี้ดีกว่าตอนแรกก็อยู่ไหนก็อยู่นี่ป่ะแล้วซุนฮกมาตรงนี้ครับ
อ้าวนี่ลูกสาวผมนี่ไปไหนเอ้ยน่ารักลูกสาวตัวแล้วนะครับไม่เจอหน้าลูกสาวนานโอ้โหนี่ลบจนแบบจนลูกสาวเตอโตเลยอ่ะโอ้โหไปครับซึมาอี้ไปตั้งค่ายตรงนี้ครับอย่างน้อยก็เป็นค่ายเวล5นะสามารถฮิวได้ครับแล้วก็บังเต็กไปด้วยตรงนี้มันจะบุกเข้ามาหรืออะไรวะเนี่ยกันไม่ไหวมั้งขุนนางที่อยู่ในเมืองแม่งไม่เก่งเลยอ่ะของทางบังเต็งนี่76,000นะครับบังเอียง73,000นะครับบุกเข้ามานู่นเลยฮะฐานที่บุกมานะครับ2กรุ๊ปนะกรุ๊ปที่3อยู่ไหนกรุ๊ปที่3ทางนี้นะครับไม่ได้เป็นทัพที่เก่งมากแต่ว่ามาเยอะครับมันเอาอาชาพยักกลับไปอย่างนะครับตกใจหมดเลยยังไม่เอากลับไปแล้วผมรู้ได้รับ报告这样也不我收到了报告 upgrade go 这样也不错我收到了报告 comical upgrade 我收到了报告อะไรอีกอ่ะเอา farming แล้วกันนะครับ这样也不错คอนทัคจะเป็นอินฟาที่ไปครับเฮ้ยตกใจนะเห็นหน้าแดงๆผมนึกว่ามันเสบียงหมดไม่ใช่นะครับบอกก็ผมต้องยิงบักเจิดจะถอนออกมาครับมาทำงานการเมืองดีกว่าซุนนี่ทำยังไงจะสงบศึกกับทางนั้นได้เนี่ยไม่ได้เลยนะครับนอกจากจะจับผู้นำมันประหารเรื่อยๆจนหมดนะเดี๋ยวจะลองปล่อยนะครับปล่อยนักโทษดูนะว่าจะลดความเกลียดลงได้หรือเปล่านะครับไม่น่าได้นะลบ100แล้วก็น่าจะลบ100ไปยาวๆนะครับนั่นแหละสงบศึกไม่ได้ครับผมว่าผมต้องไปเดินเรื่องต่อพันธมิตรกับทางอริยานนะครับต้องไปเดินเรื่องต่อพันธมิตรอ่ะกับทางซุนอ่ะไม่งั้นเหนื่อยโอ้โหข้าวอสองหนูเอ๋ยชวนใครไม่ได้นะครับเพราะว่ามันดีพออยู่แบบว่ามันถูกเราจับอยู่นะฮะมันถูกเราจับอยู่แบบเป็นนักโทษคุมตัวอะไรประมาณนั้นน่ะเตียนห้องอ๋อเตียนห้องที่เป็นปรปักษ์กับเรานะครับนอกนั้นก็จ้างไม่ได้แล้วธนูเองควรมาก่อนเลยเนี่ยปลาท่อเหรอไม่ใช่ครับผมจะฝึกธนูแต่ผมไม่มีธนูใช้ครับตัวซกเองก็ทำงานอยู่ครับปล่อยเขาทำงานไปตรงนี้เนี่ยถอดออกก่อนครับเจ็บตั้ง 5,000 ให้กลับไปฟื้นฟูสภาพจิตใจกันสักหน่อยโอเคส่งมาบุกแล้วนะครับที่ตันหลิวปักเอียงเนี่ยอยู่ไหนเอ่ยกำลังขึ้นมาครับแล้วก็กำลังลงมานะปักเอียงนี่โดนตีหลายทางเหมือนกันนะผม收到了报告这样也不错ตอนนี้ให้ซึมาอี้ฟื้นฟูสภาพทัพอยู่นะครับ交给我吧我接มีการส่งทูตมานะฮะผมจะลองรับแล้วกันนะครับการที่เขามาขอตัวนักโทษใหม่ก็เตียนห้องครับจะยอมปล่อยไปทำไมมาส่งทูตหาเราได้วะ
อริยานครับไปต่ออริยานกันมีแค่มาใต้เหรออ๋อเพราะเราทำงานอยู่นะครับงั้นไม่ทำงานครับเลิศเทรนนิ่งครับเทรนนิ่งไม่ใช่มาใต้ดิชอบอ่านผิดตลอดเลยนะมาเทียดด้วยมาเทียดด้วยมาเทียดมาไทยเฉย Google แม่งบอกมาไทยอะไรวะไม่ใช่ดินะใครก็ช่างมันแล้วกันไปเจรจาก่อนครับบักเจิดโอกาสสำเร็จ 20% ครับแต่ฉันคนดังอ่ะอ๋อนี่อยู่ในคอมเลดเดียวกับเรานะครับก็เลยช่วยเราทำงานได้นั่นเองสู้ไม่ได้หรอกครับมันทับมันเริ่มส่งเป็นทับเล็กทับเล็กมาแล้วนะเจจาครับเดี๋ยวเราต้องแบ่งชิ้นเค้กชิ้นใหญ่กันกินนะระหว่างซุนเซ็กกับผมเองนะกุยฮั่วยังอยู่ในเมืองปะถ้าอยู่ในเมืองน่าจะช่วยผมได้เยอะครับอย่างน้อยมี2คนแหละกดอูเนี่ยได้แน่ๆครับกดอูนี่ได้แน่นอนเพราะเราเคยมาจีบไปแล้วรอบนึงนะกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเอ่ย44ครับต่อไปผมไปเล่นที่กดอูเลยตำแหน่งมันสูงนะโบนัสที่ได้มันเยอะสุนิวเสบียงโมดส่งกลับบ้านไปครับซึมิบอกก์我同意这不成问题抱歉啊 thank you นะก็ยังไม่ครบนะครับในส่วนของเปอร์เซ็นต์คนนี้ได้ครับคนนี้ได้ขออีส์抱歉啊ร้อยยัง98ครับ98ก็ไม่เอาฮะเพราะเราอินน้อยครับให้เราไปดีเบตกับมันตายเลยครับดีเบตกับของเบ้งเนี่ยนะบ้าเลย不好意思抱歉啊必须มานายห้ามตีเรานะเพราะเราเป็นพันธมิตรกันนะลูกน้องนายอ่ะฉันซื้อด้วยเหล้าหมดแล้วจีเกอร์เชียงหวังผม收到了报告这样我收到了报告เมื่อไหร่เพลงจะเปลี่ยนเนี่ยเป็นเพลงตึงทั้งวันเลยครับตั้งแต่ไปยึดเมืองของมาเท่งมาเนี่ยนะแล้วมาเท่งมันไม่เอาด้วยนะครับก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยเริ่มเป็นคนใหญ่คนโตเขาขึ้นมานิดนึงแล้วมาrelease all ครับ auto assign ยังไงต่อดีครับตรงนี้ส่งขึ้นมาครับมังเต็กไปนี่ซูมาอี้มานี่ครับลกซุนขวางตรงนี้ไว้报告没关系มันจะมาเอาม้าอาชาพยักเราไปได้ยังไงกันสเปียง79วันเฮ้ยสเปียงแสดงว่าสเปียงที่ตันหลิวมันหมดอะดินี่ไงล่ะเกือบพินาศกันแล้วไหมล่ะแต่เนี่ยเดินผ่านปักเอียงน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคทีนี้เราเข้าคูโตนะครับต้องการที่จะทำให้ทหารเราเก่งขึ้นก็มาดิวแล้วกันนะครับเร่งพลังของทหารเราขึ้นมาหน่อยส่งทูตไมแกลนะครับก็ไม่ว่าจะปล่อยไปยังไงก็
ความสัมพันธ์มันก็ไม่ดีขึ้นนะจนเราสงบศึกได้มันก็ทำไม่ได้ดีมาดูตอนนี้ครับในเรื่องของอันดับทหารนะเรา 300,000 กว่านะครับซูเซ็กมันขึ้นไปล้านแล้วเนี่ยเราก็ยังต่ำกว่าทางตระกูลอ้วนอยู่เกือบ2เท่าอ่ะ敌军向我方领地进军了ส่งมาปักเอียง 15,000 ครับ我收到了报告这样也不错น่ารำคาญจัดเลยส่งมาแบบเรื่อยๆๆจริงๆฮะ开始不如放弃吧มีเราอยู่ทำงานคนเดียวเองขนาดในเมืองนี้มันก็มีขุนนางตั้ง16แล้วนะครับเล็กยังกินเรื่อยๆครับซึมาอี้ขึ้นไปกินฝั่งนู้นแล้วไปฮะค่อยๆกวาดไปครับลงที่เสี่ยวเพ่ยครับเสี่ยวเพ่ยไม่มีกำลังเสริมมาช่วยแล้วแน่ๆนะครับไม่มีกำลังเสริมแล้วแล้วเราจะบุกเข้าเสียผีต่อเลยครับเสียงนี้แสดงว่ามันไม่มีคนมาบุกเราแล้วล่ะอันนี้เป็นเสียงแปลว่าถ้าเป็นดนตรีแบบนี้นะครับแปลว่าเราเป็นฝ่ายบุกอย่างเดียวนะครับศัตรูไม่ได้บุกเรานะนั้นแกงลูกซุนผมจะถอดออกก่อนครับให้มันได้กลับเอาฐานกลับเมืองไว้บ้างนะซุนมี ส่งทางนี้ไปสนับสนุนทางเสี่ยวไพ่หน่อยครับจ้างฝึกทหารอาชาพยักษ์ใช้ได้แล้วครับมึงนี้ส่งทูตมาเรื่อยๆเลยเว้ยปฏิเสธมั่งแล้วกันหมั่นไส้วันทรงมันลบเมื่อไหร่วะอยากจะเจอมันแล้วเกินเนี่ยมันอยู่ไหนฮะไม่เจอมันเลยนะเฮ้ยอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงเราด้วย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 ครับเราด้วยครับเอาป่ะไปพร้อมเครื่องปีนเนี่ยเราด้วยครับอย่าเพิ่งแตกครับ2,000นั่นนะอย่าเพิ่งแตกครับเราด้วยครับไปไม่ทันเศร้าแน่这就是结果吗คือมาอี้บอกครูเนี่ยหนักอยู่คนเดียวเนี่ยมีใครมาช่วยเลยอยากหาคนไปช่วยอยู่เหมือนกันนะเห็นแล้วก็สงสารอยู่นะมันดูลำบากไงไม่รู้นะทางโน้นน่ะ报告没关系เอาเวนฟังเต็กเสบียงหมดดีนะเข้าเมืองได้พอดีมาสวมก๊กหน่อยครับรีฟอร์มกันหน่อยอีลิทโฮสอะไรเขาเปลี่ยนไปใช้ไทเกอร์นะครับหน่วยสวยหน่วยอาชาพยักต้องนานแล้วนะครับพวกนี้มันมาจากไหนกันเนี่ยมันนอกจริงเลยโชว์บอกลบไม่ให้กูได้พักเลยใช่ไหมไม่ต้องพักหรอกไปครับ 30,000 ผมว่ากวาดตรงนี้ให้หมดเลยจะดีกว่านะไม่ให้คือแบ่งให้มันเหลือ2ก๊กไปเลยก็ได้ครับ
ไม่อยากจะลุยเองเลยเปลืองไหนดูซิว่าตอนนี้แกอยู่ไหนครับเมืองเย่ยก็คือเมืองนี้นะครับแสดงว่าถ้าผมอยากเจอแกผมต้องไปบุกตีเมืองนี้ครับโอ้รู้สึกเอาบักเจิดไปคอนโทรลด้วยจะตีช้ากว่าเดิมป่ะเกิดมาเป็นภาระเชิญเจ้าแก่ว่ะป่ะสเต็กเจ็บนะครับมาตีแถวนี้พอแล้วถ้าเจ็บปีนตรงนี้แหละเอ้าทำไมไม่ขึ้นทางนี้ล่ะเพื่อนเออไปครับพอเมืองไปเลยเออได้มาอีกเมืองแล้วสวยสมัยอี้ป่ะที่ยึดได้เนี่ยไม่ใช่อ่ะใครอ่ะเอ้าผมส่งคนไปตีเมืองไหนเหรอยึดได้แล้วนะครับแต่ว่ามีการป้องกันต่อนะอ๋อยึดได้แล้วยึดได้แล้วนั้นพวกมันก็จะไม่ได้ใช้หอกชิงโจเลยครับลักษณะนี้ไม่ได้ใช้แล้วโดนผมดอยหอกชิงโจแน่นอนแต่เจ็บปวดตรงที่เราจะไม่ได้เซตทหารเนี่ยนะครับเราไม่ได้เซตทหารเลยอยากจะเซตเจ้าเมืองเซตอะไรมีเวลาในการฟาร์มนิดหนึ่งครับแต่นี้เราแบบทำศึกแบบตะบี้ตะบันไปหมดเลยชูลงไปเพิ่มสปีดไปหน่อยไปวิ่งไปตีซุนมิ่ง尝尝我的计策吧天子良计上啊尝尝我的计策吧到此为止了เรียบร้อย用这一击改变形势ชิงโจ้กำลังจะตกเป็นของเราครับไปต่อสุเซกว่าไงครับไม่ได้เป็นพันธมิตรแล้วนะครับมันเข้าตีแล้วฮะฮะโอเคเพราะฉะนั้นผมต้องได้เมืองนี้มานะครับสุเซกมันจะได้ขึ้นเหนือมายากหน่อยโอเคเฮ้ยไม่งั้นผมปล่อยไปดีกว่าผมปล่อยครับให้สุเซกมันได้มีเมืองที่มันติดกับทางวนเซี่ยวบ้างนะครับให้มันวอกันให้มันฆ่ากันให้ตายครับว่าจะไปยึดหอกชิงโจทันไหมไม่ท่าทันครับคือหมายอีต้องมาป้องกันเมืองก่อนนะไม่ว่าจะทำอย่างไรก็คงสงบศึกกับทางตระกูลอ้วนไม่ได้นะครับก็คงต้องปล่อยให้มันเป็นลักษณะที่ว่าให้ซุนเซ็กดึงความสนใจไปครับเพราะตอนนี้จุดที่มันจะตีเราได้เนี่ยนะครับจะมีอยู่1จุดครับ2นะครับ3และ4และ5จุดผมว่าผมน่าจะดีเฟนซ์ไหวนะคิดว่าดีเฟนซ์ไหวนะครับถอดออกเลยครับหลักๆมันจะแค่จะตีเอาเมืองนี้คืนนะแล้วเดี๋ยวเราไปยึดเอาตรงหอกชิงโจมาก็น่าจะพอแล้วนะครับเหลืออีกเส้นหนึ่งนะฮะกับฐานอีกกรุ๊ปหนึ่งนะครับนิดหน่อยนะครับที่กำลังจะบุกเข้ามาเพราะนั้นไม่มีอะไรไม่กวนสินักโทษส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะอยู่กับทัพของซูมาอี้ทั้งนั้นเลยนะซูมิโ
你荣幸之至，我有事向您报。荣น่าจะมีการบุกปักเอียงอีกละลอกหรือเปล่าครับถึงส่งมาตรงนี้อ๋อไม่ใช่ครับมายึดแค่พอร์ตเพราะฉะนั้นเหลืออีกทัพเดียวนะครับที่จะมาตีเมืองเรานอกนั้นนอกนั้นเนี่ยน่าจะไปกันทางซูเซ็กและหลักๆน่าจะไปเน้นป้องกันซูเซ็กแทนแล้วครับเจ้าคือ结果吗โอเคเราจะรอต้อนรับศึกสุดท้ายครับแล้วก็พักลบสงบศึกไว้ก่อนนะแต่เหมือนว่ามันยังจะพยายามลุยกับเราเรื่อยๆเลยตอนนี้ไม่ค่อยอยากจะมันเหมือนแบบมันยังไม่อยากหยุดอะนะซูมาอี้ครับยังมีการส่งกำลังเข้ามาเรื่อยๆนะฮะต้องมีคนมาประจำเมืองนะครับสองเมืองนี้我收到了报告。ตอนนี้ชี้หลงไปที่ปรึกษาผมนะครับ我收到了报告。ผมให้แหวเอียนเมืองนี้ดีกว่าเมืองที่ไม่ต้องขยับไปไกลมากนะครับ我收到了报告。我收到了报告。โอเคตอนนี้มีเจ้าเมืองตรงไหนบ้างที่มันว่างๆนะมีไกลๆนู่นเลยนะครับก็เอาพวกสายโดเมสติกไปไว้แล้วกันโอเคทีนี้ก็ขนทหารบางส่วนมาครับขนคนมาไว้บ้างประมาณนี้ใช้ได้อ๋อถ้ามันยังส่งมาบุกเรื่อยๆอย่างนี้ครับก็ต้องให้ทางพี่ตุ้นนะฮะส่งกองทัพไปขวางเอาหน่อยละไปเป็นทัพเสริมหน่อยครับพอมันส่งมาเยอะพอตัวเลยนะมันส่งมาเยอะพอตัวเลยครับส่งทหารจากเมืองหลวงไปช่วยหน่อยดีไหมเอ้ยนกเอี่ยงจะไม่โดนมั้ยไม่น่าโดนมั้งครับส่งจูล่งไปครับจูล่งไปไวดีนะแล้วก็เอาคนที่ว่างๆอยู่ไม่เอานี่นี่โอเคไปได้เลยครับเรียนเชิญครับจูล่งบอกก็我同意我还有这个方案ไม่แน่มันอาจจะสงบศึกกับซูเซ็กแล้วก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะถ้ามันสงบศึกกับซูเซ็กอีกเนี่ยผมปวดหัวเลยนะครับคือแบบยังไม่พักลบเลยเดี๋ยวพอเช็คนิดนึงครับยังไม่ได้สงบศึกกันนะฮะเดี๋ยวจบศึกตรงนี้เนี่ยก็น่าจะได้พักศึกกันยาวๆแล้วนะครับโดนทหารเร็วไล่ตีไม่โดนตีนมานานหิวเหลือเกินวัยรุ่นฟันมันก็น็อกเอาท์มันอันบาลานซ์เฉยเรียบร้อยแห้งตัวแตกไอ้เจอ20,000ครับยังไหวนะยังไหวยังไหวแต่มันจะมีมาเสริมอีกเด้เนี่ยกดอูครับเริ่มส่งทัพขึ้นไปแล้วฮะเอาสิเองไม่ไปกันกดอูก็แล้วแต่เองนะเว้ยเฮ้ยอันนี้ชวนได้ครับลูกสาวเราชวนได้ครับตีเมืองไหนตีเมืองกูโอเค
38,000 ครับบังเต็กคนเดียวเอาอยู่ไปผมจะแสดงความสามารถของผมสถานการณ์ก็เป็นอย่างนี้โชคดีนี่คือมันจะมาบุกเมืองผมหมดเลยอะไม่ยอมหรอกนะลบในน้ำพวกมันก็โอ้โหมันเอาจริงเอาจังว่ะดูจากลักษณะแล้วมันน่าจะเอาจริงเอาจังพอตัวเลยนะครับเอาพวกเก่งการลบทางน้ำไปหน่อยเอาเป็นในส่วนของหอกไหมหอกนะครับน่าจะเวิร์กกว่านะแล้วก็เรือแอสซาลต์ชิปไปครับ我一定会取得出打扰了没关系敌军向我方领地进军了มาเจ้าเมืองนี้คืนให้ได้วะโอ้ส่งมาหลายทัพเลยนะครับชมพูอูก็ซูเซ็กก็ยังไม่ได้อะไรนะยังเฉยๆอยู่นะชูโล่งครับขึ้นไปช่วยหน่อยตอนนี้ซูมาอี้แย่แล้วครับอาการหนักแล้วครับทุกคนตรงนี้อาการหนักหมดนะอาการหนักหมดเลยว่ะท่านโจโฉไปวานไปแตกทับเรือข้างบนหน่อยง่ายมากเดาว่าเรือมันน่าจะดีกว่านะครับงั้นจูล่งจะลบในเมืองครับ遵命，我一定会获得战果。荣幸之至。ให้ความรู้สึกว่ามันตอดไม่ได้จริงๆเว้ย交给我吧。尽息一切。ตอดไม่เลิกเลยอ่ะ遵命遵命请交给我吧มิลิโป้มาทางด้านขวาอีกนะครับเฮียแกตอดไม่หยุดตอดไม่หยุดจริงๆเว้งเลยไม่รู้ทำไง开始报告没关系40,000 ครับพอไหวนะตรงนี้บ้างเต็กเคลียร์แล้วครับเจ้าให้ผมบ้าง这样可以吗โจโฉไปช่วยด้วยอีกแรงครับ没关系这样可以吗没关系ซุนเซ็กจะบุกไหมจะไม่บุกเอาไงแน่สงสัยต้องถึงมือผมแล้วฮะแอคแท็กครับเราต้องเบี่ยงเบนเบี่ยงเบนนิดนึงให้มันไปพุ่งเป้าใส่ตรงนั้นหน่อยเอาโจโฉลุยเดียวเลยว่ะแห้งเลยถอยมาเจ้าให้ผมบ้างลบทางเรือไม่รอดนะครับชิงเจ้าให้ผมบ้างลบทางเรือแพ้นะครับสู้ไม่ได้ครับลบหน้าเมืองยังพอไหว
愿效犬马之劳。嗯，这就是结果吗？请听我。没关系。ตีป้อมมันดีไหมไปแล้วไปขอให้เพื่อนช่วยตีก่อน30,000ประทัด 30,000 ครับแต่พวกนี้ผมว่าไม่รู้เป็นกำลังเสริมคอยมาตีช่วยหรือว่ายังไงนะถอยหมดแล้วครับยกทัพออกไปสิฮะทำไมเพนเดชั่นมันยกเลิกวะเมื่อกี้ What我收到了报告这可不敢当好出发好出发เอ้ยอยู่ดีทำไมมันยกเลิกอ่ะทำไมแอคแท็กไม่ได้อ่ะก็ในเมื่อเมืองมันติดกันอ่ะงั้นไปเพนเทชันไว้ครับเอ้ยอลิอันมันหมดเหรออ๋อนี่ไงผมสงบศึกกับทางข้างบนได้แล้วนะครับอ่ะไปปล่อยให้มันตีกันเองเหรอมันไส้เว้ยขออยู่ชิวๆบ้างนะไม่ไหวแล้วมีอะไรขายบ้างเมืองนี้ซื้อให้หมดครับฝ่ายติดต่อครับโอกาสที่จะได้เนี่ย 0% นะแต่ว่าเดี๋ยวดูนะครับความเจ้าเสน่ห์ของบักเจิดครับเรามีเหล้าครับไหนดูซิตำแหน่งสำคัญในเมืองนี้มีใครบ้างครับเตียนห้องนะฮะมีพวกเตียนห้องนั่นเองเดี๋ยวเอาพวกตัวเล็กๆก่อนเจ้าเอียนครับถูกใจครับพี่อ้วนทำยังไงถึงได้มาไกลขนาดนี้ครับพี่36%แล้วขอบคุณที่มาขอบคุณ感谢你来的正好เฉลี่ยตัวแล้วมา 20% นะครับถ้าเราไปคุยกับพวกขุนนางนะฮะ抱歉啊เท่าไหร่93ครับเตียวเลี้ยวก็你来的正好เขาด้วยเขาอ๋อเตียวเลี้ยวไม่เกี่ยวครับเปย์อะไรไม่ได้เลยนะเองนะเตียวเลี้ยวจีบยากครับผมแอลกอฮอล์ครับพอไม่ว่ามีคำว่าแอลกอฮอล์ปุ๊บอะไรมันก็ง่ายขึ้นไปหมดครับนะขอแค่มีคำว่าแอลกอฮอล์เท่านั้นแหละสนิทกันเลยครับอยู่ๆก็สนิทกันขึ้นมาทั้งนั้นนะไปจัดไปครับเรียบร้อยครับคนนี้น่าจะมีตำแหน่งด้วยนะ让我来说服你吧新人进抱歉啊โอเค 100% อย่างร้อยแล้วได้ใจชื้นขึ้นมาทีนะครับทำศึกแบบมาราธอนแบบมากเลยโอเคเซฟก่อนโอ้โหไม่ได้เซฟผ่านไปกี่ปีเนี่ยโอเคครับตอนนี้ขอดูภาพรวมหน่อยนะ25เดือนกับ24เดือนนะครับในเรื่องของการพันธมิตรแล้วก็การสงบศึกนะทีนี้มาดูในเรื่องของความแข็งแกร่งของแต่ละโก๊กครับซูเซ็กล้านเอ็ดครับโอ้โหเขาเรียกว่าไงมันดองไปเรื่อยครับเราเสียนสี่ครับพอๆกันอ้วนส่งนะเดี๋ยวผมไปจับพันธมิตรกับอ้วนส่งบ้างนะครับตีซูเซ็กนะซูเซ็กครับในแต่ละเมืองของมันมีฐาน 80,000 นะฮะเมืองนี้ 50,000 50,000 50,000 50,000 ทั้งนั้นนะครับเนี่ย 50,000 60,000 70,000 80,000 โอ้โหมีโซนเนี้ยที่มันกันดารน่าจะไม่ค่อยเอามาใช้นะครับแต่ว่าเฮ้ยแต่ขุนนางมันเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวมาเช็คเรื่องขุนนางด้วยครับ
ซุนเซ็กมี174เลยอ่ะของเรามี155นะครับถ้าคิดเป็นค่าเฉลี่ยเราเยอะกว่านะในเรื่องของเสบียงนะครับ2,400,000กับเงิน740,000โอ้โหของมันมหาเศรษฐีเลยว่ะมันส่งนี่อินคัมเยอะกว่าเรานะครับแต่ว่าเสบียงเราเยอะกว่านะแล้วก็เรามีดีกว่าในเรื่องของเสบียงนั่นแหละแล้วก็ขุนนางครับของเรามีเยอะกว่าอยู่แล้วนะถึงทางนู้นจะได้คนของทางลิโป้ไปแต่ว่าก็เริ่มโดนเราดอยมาเยอะละนะครับเฮรูดอยเฮรูดอยมาดูนักโทษกันบ้างครับว่าผมจับนักโทษมาเป็นใครกันบ้างนะหนึ่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนักโทษที่ผมจับมาได้นะก็คงต้องรอนะครับว่าจะชวนเข้าพวกได้เมื่อไหร่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมพักแล้วนะไว้จะมาอัดต่อนะครับ